ฮัลโหลดาราคลอดมาแล้วจ้าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ Glad ซิงเกิลใหม่แกะกล่องของเลดี้ปรางบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 9:30 น.ฮัลโหลดาราคลอดมาแล้วจ้าไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ Glad ซิงเกิลใหม่แกะกล่องของเลดี้ปรางฮัลโหลดารา PUN หรือปันสรณวัฒน์พิชัยรณรงค์สงครามศิลปินวัย21ปีภายใต้ค่าย Universal Music ประเทศไทยขึ้นแจมบนสเตจกับ LANY วงดนตรีอินดี้ป๊อปจาก LA กับคอนเสิร์ต A Beautiful BlurThe World Tour 2024 โดยเจ้าตัวร่วมโชว์กับ Paul Kleon นักร้องนำในเพลง Out of My League ชีวิต Complete สุดๆศิลปินสาว LADIIPRANG Lady Prang จาก4 November ปล่อยซิงเกิลใหม่ไม่เคยได้เห็นตัวเองที่ยิ้มได้มากแบบนี้ Gladโดยเพลงนี้เจ้าตัวเสนอไอเดียเป็นตัวแทนคนอินเลิฟถ่ายทอดอารมณ์คนมีความรักแบบถูกที่ถูกเวลาซึ่งบอสกึ้งเฉลิมชัยเปิดไฟเขียวให้ทำแบบเต็มที่ชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ที่ YouTube 4 November สายหนักต้องฟัง Versus ศิลปินแนวเมทัลคอร์จาก Hub Recordเปิดตัวซิงเกิลสุดมันเผชิญหน้าเรื่องราวในเพลงบ่งบอกถึงการกล้าต่อสู้กับปัญหาแถมมิวสิกวิดีโอยังสื่อถึงเรื่องราวชาว LGBTQ+ บวกที่ต้องการเป็นตัวเองในแบบที่อยากเป็นทั้งหมดถูกกำกับโดย IRO9X หรือเหล็กชมมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ได้ทาง YouTubeฮับเรคคอร์ดตัวอยู่ไกลถึงอังกฤษแต่หนุ่มบิลกิ้นยังฝากผลงานให้หายคิดถึงกับซิงเกิลใหม่ Golden Hour ที่ปล่อยในวันเกิดที่ผ่านมาแต่งโดยแอมอัจฉริยานักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์บิลกิ้นเล่าว่าเพลงนี้เริ่มต้นไอเดียอยากทำเพลงเกี่ยวกับความทรงจำพี่แอมเลยนึกขึ้นได้ว่า2 ปีที่แล้วผมเคยมีแฟนมิตรครั้งแรกชื่อ Golden Hour ที่จัดในวันเกิดผมเลยได้คอนเซปต์ตั้งต้นใครคิดถึงกันเปิดเพลงนี้รับรองหายคิดถึงแน่นอนครับเบนข้าวขวัญเบน KHAOKHWAN ทิ้งอดีตกลับมา New Whip สร้างสีสันความสนุกในเพลงคิดดีไม่ได้เลย RIPEสไตล์ซิตี้ป๊อปพร้อมรีเซ็ตคาแรคเตอร์ตัวเองในเวอร์ชั่นที่เป็นคนใหม่กับสเตทเนม KKB ด้วยภาพลักษณ์สดใสที่เล่นมีความมั่นใจมากขึ้นได้ AFU นารองศักดิ์ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์และกอบโพสการ์ดเขียนเนื้อเพลงมิวสิกวิดีโอกำกับโดยวอลวีกมท.เรียกดิไอคอนสอบปมร้อนเผยเคยมีคนร้องตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วแต่จบด้วยดีการเมืองวันที่15ตุลาคม2567 15:41 น.กมท.คุ้มครองผู้บริโภคเรียกดิไอคอนสอบปมร้อน17ตุลาคมนี้เผยเคยมีคนร้องเรียนตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วกมท.มีมติส่งสคบ.เจรจาแต่จบด้วยดีเมื่อวันที่15ตุลาคม2567นางบุญยิ่งนิติการจนาส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.การคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบกรณีดิไอคอนกรุ๊ปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากในสังคม
กรรมาธิการประชุมกันว่าจะต้องนำเรื่องนี้มาพูดคุยหารือช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ตนออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารดีไอคอนมาชี้แจงในกรรมาธิการวันที่17ตุลาคมนี้แล้วต้องพูดคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเนื่องจากประชาชนเดือดร้อนจะชักช้าไม่ได้จะปล่อยข้ามวันโดยรอวันพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องทำเลยนางบุญยิ่งกล่าวเมื่อถามกรณีดิไอคอนมีคนร้องตั้งแต่สภาสมัยที่แล้วจากการตรวจสอบเป็นอย่างไรบ้างนางบุญยิ่งกล่าวว่าตนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารผลการประชุมแล้วพบมีผู้ร้องเรียนเข้ามาในกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสมัยที่แล้วและมีการนำเรื่องเข้าสู่ชั้นอนุกรรมาธิการท้ายสุดได้มีมติส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบเป็นผู้เจรจาซึ่งจบไปได้ด้วยดีใหม่เผยดราม่าบริษัทดังสะเทือนวงการรับเริ่มกลัวการรับงานหวั่นก้าวขาพลาดบันเทิงวันที่16ตุลาคม2567 11นาฬิกา40นาทีใหม่ดาวิการับประเด็นดราม่าบริษัทดังสะเทือนวงการบันเทิงเผยเริ่มกลัวเรื่องการรับงานหวั่นก้าวขาพลาดนางเอกชื่อดังใหม่ดาวิกาโฮเน่ให้สัมภาษณ์ในงานกลิโก้อัลมอนด์โคกามิกสามนัดดิสโคฟเวอร์กูดเนสเอเวอรี่เดย์ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ตชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวานนี้วันที่15ตุลาคม67ถึงเรื่องเกี่ยวกับการรับงานพรีเซนเตอร์หลังเกิดกรณีดราม่าบริษัทดังที่มีบอสเป็นดาราและพรีเซนเตอร์ซึ่งกำลังประเด็นร้อนแรงอยู่ในขณะนี้ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีงานพรีเซนเตอร์เยอะมากด้วยกระแสข่าวตอนนั้นที่ออกมาทำให้มาตรการการรับงานของเราต้องเข้มงวดมากขึ้นอีกไหมการรับงานสำหรับใหม่อาจจะโชคดีตรงที่ว่ามันจะมาจากผู้ใหญ่ก่อนถ้าอะไรที่รู้สึกว่ามีกลิ่นแปลกๆเขาก็จะถามวงในแล้วพี่ๆวงในก็จะบอกมาว่าอันนี้อย่ารับเลยที่ผ่านมาก็เคยได้ยินมาแต่ผู้จัดการของใหม่เขาอาจจะไม่ได้เล่าทุกรายละเอียดให้เราฟังส่วนตัวเองก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับงานด้วยเช่นกันถ้าเป็นแบรนด์ใหญ่ๆที่เชื่อถือได้ก็แทบจะไม่ต้องเช็คอะไรเลยแค่เอาผลิตภัณฑ์มาลองถ้าชอบก็ร่วมงานกันแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นหรือเกิดขึ้นมาใหม่อันนี้เราก็อาจจะต้องเช็คเยอะนิดนึงแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถเช็คได้จนถึงเท่าที่เรารู้หรือเปล่ากรณีข่าวที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้มันทำให้ตัวเองหลอนไปด้วยไหมหมายว่าประเด็นนี้มันสะเทือนวงการนักแสดงเหมือนกันเพราะว่าทำให้เราจะต้องเลือกรับให้ดีๆจากที่ระมัดระวังอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังเพิ่มไปอีกแล้วมันก็เพิ่มความกลัวไปด้วยเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเราก้าวผิดขาหนึ่งสิ่งที่เราทำมาก็กระทบได้เลยกลัวมากค่ะที่ผ่านมาเคยมีเข้าไปเฉียดกับธุรกิจอะไรแบบนี้ไหมไม่ค่ะแต่ก็ติดตามข่าวอยู่เพราะมันก็เหมือนเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งให้กับคนในวงการได้